เราจะไม่เห็นว่าอาการปวดไม่ว่าจะปวดท้องปวดแขนปวดขาหรือปวดเอวหรือปวดตามตัวก็ตามเราจะไม่เห็นว่าอาการปวดเหล่านี้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสวัสดีครับคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมภูริฟิล์มชาแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมเองก็จะมาแบ่งปันในเรื่องของคนที่มีโรคมากซึ่งเราจะชอบพูดกันว่าการไม่มีโรคนั้นเป็นลาภอันประเสริฐซึ่งผมเองณตอนนี้นะครับก็เหมือนกับหลายๆท่านเพราะว่ารู้สึกปวดท้องมา2วันแล้วนะครับร่างกายนั้นผิดปกติปวดจนเหงื่อออกตอนที่กำลังคุยกับคุณผู้ชมอยู่ตอนนี้นะครับก็ยังไม่ได้ไปหาหมอคิดว่าถ้าวันที่3ไม่หายก็จะไปหาหมอซึ่งก็จะรู้สึกทรมานแต่ก็พยายามฝึกจิตไม่ให้รู้สึกกับการเจ็บปวดเหล่านั้นแต่ก็อดไม่ได้เพราะความเคยชินก็นึกถึงคุณผู้ชมหลายๆท่านนะครับที่นำเรื่องราวของชีวิตที่ต้องเจ็บป่วยทุกทรมานบางท่านเองนั้นก็ต้องนอนติดเตียงหลายปีด้วยกันบางท่านเองก็เป็นอัมพาตหรือบางท่านเองก็เจ็บป่วยออดๆแอดๆสารพัดโรคบางท่านก็เดินไม่ได้บางท่านนั้นก็เป็นเบาหวานเป็นความดันหรือบางท่านเองก็เป็นโรคมะเร็งก็มีความทุกข์กายมีความทุกข์ใจบางท่านนั้นเจ็บปวดร่างกายปวดเมื่อยปวดแขนปวดขาปวดหลังต้องทุกข์ทรมานอย่างมากหรือบางท่านเองก็เจ็บกระดูกปวดกระดูกทรมานมากหรือบางท่านเองก็เป็นโรคเกาต์เจ็บขาปวดขาปวดตามข้อเดินไม่ได้ไปไหนก็ลำบากไปรักษาไปหาหมอก็ไม่หายกลับมาอยู่บ้านก็ต้องเจ็บปวดต้องทุกข์ทรมานอยู่กับการเป็นโรคอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายซึ่งผมเองณตอนนี้ก็เจอเช่นเดียวกับคุณผู้ชมคือร่างกายมันเปลี่ยนแปลงอยู่ๆก็รู้สึกปวดท้องซึ่งผมเองไม่เคยเป็นมาก่อนอาจจะมีบ้างแต่ปวดแป๊บเดียวหรือวันหนึ่งก็หายแต่คราวนี้รู้สึกว่าผิดปกติปวดมา2วันเวลามันปวดมากๆนี้มันรู้สึกท้องบิดลำไส้บิดถึงแม้ว่าพยายามที่จะไม่นึกถึงอาการเจ็บปวดเหล่านั้นแต่ก็อดไม่ได้มันก็ไปเพลินอยู่กับอารมณ์นั้นก็ทำให้รู้สึกว่าเราเป็นคนเจ็บเราเป็นคนปวดรู้สึกว่าเป็นท้องของเราเป็นร่างกายของเราอันนี้ก็คือความเพลินอยู่กับขันธ์5ซึ่งก็เป็นโอกาสที่ผมเองก็ได้พินิจพิจารณาพอถ้าเรามีสติพิจารณาได้สามารถที่จะอยู่กับลมหายใจได้ไม่เพลินกับอารมณ์ของความเจ็บปวดทางกายหรือความนึกคิดทางใจมันก็คลายลงไปได้มันก็สงบลงจิตก็ตั้งมั่นแต่เผลอเมื่อใดมันก็จะไปรับรู้ไปคิดไปปรุงแต่งก็ทำให้เจ็บปวดซึ่งในทางธรรมเราเองสามารถที่จะฝึกจิตได้แต่ในเรื่องของทางโลกก็ต้องกินยาก็ต้องรักษาก็ต้องไปหาหมอซึ่งผมเองก็ได้กินยาไปบ้างแล้วนะครับแต่ก็ยังรู้สึกปวดอยู่พออาการเจ็บป่วยเกิดขึ้นกับตัวเองก็นึกถึงคุณผู้ชมที่หลายๆท่านนั้นอาจจะเป็นหนักกว่าผมเพราะบางท่านเองก็เดินไม่ได้ต้องนอนติดเตียงก็ทุกข์ทรมานพยายามที่จะฝึกจิตไม่ให้รู้สึกเจ็บปวดแต่มันก็เป็นไปได้ยากเพราะความเป็นเรานี้เรายึดไว้อย่างเหนียวแน่นเรายึดว่าร่างกายนี้เป็นของเราหรือแม้แต่ความคิดก็เป็นความคิดของเราหรือความทุกข์ที่เราเจอทั้งทุกกายทั้งทุกใจนี้ก็เป็นของเราที่มีเราเป็นตัวทุกข์การที่เราไปเพลิดเพลินอยู่กับความคิดหรือไปเพลิดเพลินอยู่กับอารมณ์ต่างๆเหล่านี้ตัวนี้เองจึงทำให้เรานั้นยิ่งทุกข์หนักกว่าเดิมเพราะยิ่งถ้าเราเพลิดเพลินอยู่กับอารมณ์เหล่านั้นเราคิดมากเราก็เพลินอยู่กับความคิดเราเจ็บปวดร่างกายเราเดินไม่ไหวเราปวดแขนเราปวดขาเราปวดท้องเราก็เพลิดเพลินอยู่กับอาการเหล่านั้น
สิ่งเหล่านี้แหละที่ทำให้กายของเราไม่เข้มแข็งทำให้กายของเรานั้นอ่อนแอเพราะว่ากายนั้นมันไม่มีจิตครอบครองหรือไม่มีวิญญาณครอบครองพอกายไม่มีจิตครอบครองไม่มีวิญญาณครอบครองกายก็จะเริ่มหมดแรงฉะนั้นการที่เราจะสู้กับโรคหรือการที่เราจะเอาชนะความเจ็บปวดนี้ได้มันก็จะค่อยๆหายไปเราก็จะจมอยู่กับความทุกข์จมอยู่กับความโศกเศร้าเสียใจจมอยู่กับโรคที่เราเป็นอยู่ฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมกำลังเจ็บปวดจากการเจ็บป่วยหรือจากการเป็นโรคต่างๆก็ใช้โอกาสนี้พยายามฝึกอยู่กับลมหายใจพยายามอยู่กับกายถึงแม้ว่าเราเจ็บปวดเราเจ็บแขนเราเจ็บขาเราเจ็บท้องเราปวดเมื่อยก็อย่าไปเพลินอยู่กับอารมณ์เหล่านั้นเพราะถ้าเราไปเพลินอยู่กับมันโดยไปคิดว่าเราเป็นคนเจ็บเราเป็นคนป่วยเราเป็นคนทุกข์เราปวดแขนเราปวดขาเราปวดท้องมันจะเป็นของเรามันจะเป็นเรามันจะเป็นตัวตนของเราเราจะไม่สามารถเห็นความไม่เที่ยงหรือเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปได้เราจะไม่เห็นว่าอาการปวดไม่ว่าจะปวดท้องปวดแขนปวดขาหรือปวดเอวหรือปวดตามตัวก็ตามเราจะไม่เห็นว่าอาการปวดเหล่านี้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันไม่ได้ปวดตลอดเวลาอย่างผมเองที่กำลังปวดท้องอยู่บางครั้งมันก็ปวดเบาๆบางครั้งมันก็ปวดมากรู้สึกเจ็บมากแต่สักพักหนึ่งมันก็ค่อยๆเบาลงแล้วก็ปวดนิดๆซึ่งอาการปวดหนักนั้นมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเมื่อเราเห็นอย่างนี้ก็อย่าไปเพลินอยู่กับมันให้เห็นสัจจะความจริงว่าสิ่งเหล่านี้อารมณ์เหล่านี้อาการอย่างนี้มันเป็นแค่ธาตุตามธรรมชาติมันเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปมันไม่ใช่ของเรามันไม่ได้เป็นเรามันไม่ใช่ตัวตนของเราถ้าเราพินิจพิจารณาอย่างนี้ถึงแม้ว่าเราไม่สามารถเข้าสู่สภาวะนี้ได้แต่อย่างน้อยก็ขอให้เรารู้ว่าอาการเหล่านี้มันไม่ได้อยู่กับเราตลอดเราไม่ได้ปวดขาตลอดเราไม่ได้เจ็บแขนตลอดเราไม่ได้ปวดท้องอยู่ตลอดมันปวดเดี๋ยวมันก็หายถ้าเราสามารถที่จะพินิจพิจารณาอย่างนี้ได้เราก็จะไม่เพลิดเพลินอยู่กับมันซึ่งการที่เราไม่เพลิดเพลินอยู่กับอารมณ์เหล่านี้เราเองก็ต้องตั้งไว้ซึ่งกายคตาสติฝึกอยู่กับลมหายใจหรือมีความรู้ตัวอยู่กับการเดินการยืนการนั่งการนอนก็จะทำให้เรานั้นทิ้งอารมณ์แห่งความเจ็บปวดนั้นได้ถึงแม้ว่าอาจจะทิ้งได้สักพักเดียวอาจจะทิ้งได้ครู่เดียวก็ยังดีที่เราฝึกทิ้งอารมณ์เหล่านั้นดีกว่าเราเพลิดเพลินอยู่กับอารมณ์หรืออยู่กับอาการเจ็บปวดอยู่กับอาการเจ็บป่วยเหล่านั้นคิดว่าอาการเจ็บป่วยนี้เป็นของเราคิดว่าเราป่วยการคิดแบบนี้การจมปลักอยู่แบบนี้การเพลิดเพลินอยู่แบบนี้มันยิ่งจะทำให้ร่างกายของเรานั้นทรุดลงทรุดลงและเราเองก็จะมีความทุกข์จากอาการเจ็บป่วยมากขึ้นเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าการที่เรานั้นยังมีสุขภาพแข็งแรงเรายังเป็นหนุ่มเรายังเป็นสาวอยู่ก็อย่าประมาทในช่วงโอกาสที่เรายังมีสุขภาพแข็งแรงเรายังไม่เจ็บป่วยเรายังสบายดีโอกาสนั่นแหละเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะรีบปฏิบัติธรรมที่เราควรจะรีบฝึกจิตเพราะถ้าเมื่อใดคุณผู้ชมเจ็บป่วยปวดหลังปวดเอวหรือต้องนอนติดเตียงหรือแม้แต่ผมเองณขณะนี้มีอาการเจ็บท้องมีอาการปวดท้องมันก็ไม่สะดวกในการที่เราจะประพฤติปฏิบัติธรรมมันทำได้ยากเพราะว่าเราเองเคยชินอยู่กับร่างกายนี้คิดว่ากายนี้เป็นของเราทั้งที่ผมเองก็พยายามพินิจพิจารณาอยู่ตลอดเวลาแต่พอเกิดอาการเจ็บป่วยเข้าจริงแล้วเกิดอาการปวดท้องจริงๆแล้วเราก็มีแวบไปเพลิดเพลินอยู่กับอารมณ์เหล่านั้นไปเพลิดเพลินอยู่กับอารมณ์เจ็บปวด
ซึ่งก็ทำให้เป็นทุกข์จากการที่กายนี้เปลี่ยนแปลงไปเราเองยังคิดว่ากายนี้เป็นของเราอยู่ฉะนั้นหลายๆท่านเองยังไม่เป็นไรร่างกายยังสมบูรณ์ยังแข็งแรงอยู่อย่าประมาทอย่าคิดว่าเรายังหนุ่มยังแน่นเรายังสาวอยู่เราไม่เจ็บป่วยอาการเจ็บป่วยอาการผิดปกติของร่างกายนี้มันเกิดขึ้นได้ตลอดเพราะว่าเราสร้างกรรมอยู่ตลอดเราสร้างทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดีก็คือการกระทำทางกายการกระทำทางวาจาและการกระทำทางใจเมื่อถึงเวลาที่วิบากกรรมส่งผลเราเองอาจจะเจ็บป่วยหรือร่างกายของเราอาจจะไม่แข็งแรงเหมือนเดิมก็ได้ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่กำลังเจ็บป่วยอยู่หรือท่านที่ยังไม่เจ็บป่วยก็พยายามดูแลสุขภาพตัวเองพยายามคิดทำพูดไปในทางที่ดีครับกลับมาพบกับข้อคิดข้อธรรมได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุครับ